ใครที่กำลังหาร้านเติมคูปอง RV นะครับผมขอแนะนำเพจมารุช็อปเพจที่ผมไว้วางใจร้านเติม RV ราคาถูกเติมผ่านระบบ Open ID ปลอดภัย 100% เพจจริงต้องมีผู้ติดตามเกือบแสนคนลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็มาอยู่กันในรายการเมสส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับแม็กอันดับ1ประเทศไทยชื่อว่าHT Lucifer นั่นเองนะครับผมก็สำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับมี FC ทางช่องขอมาเหมือนกันนะครับว่าอยากดูการเดินเกมเนาะแม็กเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันตัวมันเข้าสุดมากเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะไปดูการเดินเกมกันนะครับว่าเขาจะมีแนวทางการเล่นยังไงนะครับเขาเล่นแม็กไปทั้งหมด 1,341 เกมอัตราชนะ 64.4% นะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับนี่ก็เป็นแม็กในตำแหน่งของออฟเลนนั่นเองนะครับชนเลนกับไม่แน่ใจนะครับว่าเกมนี้ชนกับลิกเตอร์หรือว่าวันเดอร์นะส่วนเรื่องรูนเนี่ยผมก็จะขึ้นไว้ให้นะครับเดี๋ยวไอเทมก็ไปดูพร้อมๆกันในเกมนะเนาะว่าเขาจะออกไอเทมอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาอธิบายพาสีฟแล้วก็สกิลคร่าวๆ ของตัวแม็กกันนะครับพาสีฟเนี่ยทุกครั้งที่แม็กโจมตีนะครับจะสร้างความเสียหายจริงนะครับแล้วก็จะเป็นการตัดเลือดศัตรู 40% นะครับโดยไม่ต้องออกตัดเลือดเลยนะตัวนี้มันมีตัดเลือดติดตัวอยู่แล้วนะครับผมเรียกได้ว่าเหมือนมีแบบไอเทมอีกหนึ่งชิ้นแบบในตัวฟรีๆเลยนะครับสกิลที่1เนี่ยจะเป็นการทำความเสียหายกายภาพเป็นวงกว้างนะครับแบบนี้เลยนะแล้วก็ทุกครั้งที่โจมตีศัตรูเนี่ยก็จะวิ่งเร็วขึ้น 10% ด้วยนะครับสูงสุด 30% เนาะส่วนสกิลที่2เนี่ยก็เป็นการกระโดดเข้าไปข้างหลังนะครับกระโดดไปกระโดดมา2รอบนะครับแล้วก็จะได้รับโล่ป้องกันความเสียหาย 15% เป็นเวลา3วินาทีนั่นเองนะครับผมอันตินี่เป็นไฮไลท์เลยนะครับเป็นการเปิดแมปนะครับเปิดแมปมองเห็นศัตรูประมาณ6วินะครับถ้าศัตรูวาร์ปอยู่ก็จะขัดได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เราเนี่ยสามารถเลือกที่จะบินไปหาฮีโร่ที่เราล็อกได้นะครับผมก็เหมือนเป็นสกิลล้วงเลยเนาะสร้างความเสียหายกายภาพนะครับอันนี้ก็เป็นพาสซีฟแล้วก็สกิลคร่าวๆของตัวแม็กนั่นเองนะครับผมเป็นอีกหนึ่งฮีโร่นะครับที่แครี่ไม่ชอบเลยนะแบบจะใกล้ตายเนี่ยถ้าแม็กกดอันติมานี่ก็เตรียมปล่อยปุ่มเดินได้เลยนะครับยังไงก็ไม่รอดนะนอกจากแบบทีมจะช่วยจริงๆนะครับผมเราก็เล่นเป็นแม็กเอ็กซ์คิวนะครับอันติแล้วครับผมล็อกไปที่ด้วงนะไปแล้วครับเรียบร้อยเอาเฟิร์สบัตด้วงนะช็อตนี้โอ้โหลอรีออนยกสวยจัดเลยนะเมื่อกี้ทามมิ่งเป๊ะจัดเลยนะครับผมเอามังกรไหมไม่มีใครมาเอามังกรด้วยนะครับเป็นตัวเข้าไฟที่ค่อนข้างสุดนะครับส่วนมากเนี่ยที่ผมเห็นนะคนเล่นแม็กส่วนใหญ่เนี่ยแบบถ้าแบบไปไกลๆเนี่ยส่วนมากก็จะไม่รอดนะครับน้อยครั้งที่แบบจะรอดนะแบบถ้าล็อกตัวอะไรแล้วมันจะตายเนี่ยแล้วแบบมันใกล้กับบ่อเนี่ยเขาบางทีเขาก็แลกเลยนะครับผมก็เขาก็เน้นอัพไปที่สกิล1นะครับค่อนข้างแรงนะครับมีตัดเลือดในตัวเองด้วยเนี่ยพวกที่แบบดูดเลือดอย่างเวเลสเฟอร์เรนอย่างเงี้ยโดนไป 40% ผมว่าก็ดูดเลือดไม่ขึ้นบ้างแหละชิ้นต่อไปเนี่ยผมว่าน่าจะขึ้นเป็นสเปียร์ลอกินุสนะครับเอาแล้วครับกระต่ายอย่างนี้ไม่รอดแน่นอนนะครับผมเรียบร้อยครับผมคาป้อมไปเลยนะอุ้ยดึงสวยจัดเลยนะแก๊กดับเบิลคิวเลยนะครับได้ไหมลิกเตอร์ลิกเตอร์รอดปะเนี่ยรอดไหมโอ้นึกว่าไม่รอดนะเอ้ยนึกว่ารอดนะเมื่อกี้โอเคก็ได้เป็นสเปียร์ออฟลอกินุสแล้วนะครับชิ้นนี้แบบเป็นชิ้นยอดฮิตเลยนะครับที่แม็กเขาจะออกกันเนาะโอ้โหลอริออนลอริออนโดนปิด4ตัวเลยนะปักย้อนบอกสลับแล้วนะครับตอนนี้สกอร์ตัวแม็กก็3-0แล้วนะครับผม
ส่วนใหญ่ที่จะเห็นแม็กนะครับหยิบมาก็มีตำแหน่งโรมมิ่งนะครับกับออฟเลนเนาะเด็ดเกมก็ยังมียอนรองรับนะครับถ้าแบบจบบ้านไม่ได้เนาะยอนแพทนี้มาแรงมากนะครับเรื่องล้วงแครี่อะไรเนี่ยแม็กจัดการให้หมดเลยนะด้านกลางครับมาด้านกลางอันตีไปแล้วล็อกตัวอะไรเมื่อกี้ผมดูไม่ทันนะเรียบร้อยครับกระต่ายคือถ้าไม่มีคนกันเนี่ยแครี่เป็นตัวฟรีเลยนะครับถ้าแม็กล้วงได้เนี่ยโอ้โหลิเตอร์ได้ไหมได้นะครับ5-0แล้วนะครับผมตอนนี้ก็อัพสกิล1เต็มแล้วนะครับไม่ค่อยมีใครกล้ากับแม็กเลยนะเกมนี้แบบเจอแม็กก็จะวิ่งหนีกันนะครับแต่ว่ามีเอลันดอร์หลุดไปตัวหนึ่งนะครับโหแต่แบบเคลียร์เว็บไวอยู่นะสกิล1แม็กเนี่ยเป็นฮีโร่สายแทงนะครับแทงไฟเตอร์นะเลือดก็แบบจะเยอะๆหน่อยนะเมื่อกี้เขาก็ขึ้นเป็นโอมิอาร์มนะครับโหดวงอย่างนี้ยังไงก็ไม่รอดนะครับโดนช็อตเรียบร้อยครับผมเหมือนว่าตรงกลางย้อนโดนนะครับแล้ววันเดอร์ยังไงรอดไหมอันตีไหมครับวันเดอร์ไม่ตายนะไม่น่าแรกนะครับมากันล่างเนาะอ้าวแก๊กโดนด้วงแทนเลยนะสกอร์ค่อนข้างสูสีนะครับสกอร์รวมเนาะเอาละครับอันตีแล้วไปที่กระต่ายกระต่ายโหโคตรแรงนะทุกคนไม่มีใครกันอยู่นะครับถ้าโดนแม็กล็อกหัวแล้วคิกซี่อย่างนี้ยังไงก็ไม่รอดโอ้เรียบร้อยชนกับสกิล1แค่1ทีเท่านั้นนะครับตอนชนเนี่ยมันจะกระเด็นด้วยนะครับก็เหมือนติดสตันเนาะมันก็จะขยับไม่ได้นั่นเองนะครับแต่ผมว่าเลดเกมเนี่ยถ้าแม็กไปแลกกับตัวพวกแครี่แล้วแลกกันตายเนี่ยผมว่าคุ้มนะตัดดาเมจหลักเข้าไปนะครับก็ขึ้นเป็นดาบแดงแล้วนะครับผมชิ้นที่2เป็นอาโกนี่นะครับผมลืมมองเนาะอาโกนี่นี่ก็ค่อนข้างสำคัญนะครับอุ๊ยโอ้โหนึกว่าจะแบบโดนด้วงทับแล้วนะเมื่อกี้ยังไงครับอันติไปแล้วก็ตายอีกแล้วนะครับผมสลิมไม่รอดบอกเลยว่าไม่รอดโอ้โห2ที
กระโดดอีกหนึ่งทีคิกซี่ตายนะครับวันเดอร์ยังไงวันเดอร์ดาเมจช็อตแรงมากนะครับผมหุ้ยโอ้ร่วงโดดทับนะตายเลยนะครับเรามาดูเพื่อนกันนะครับย้อนฟรีฟิกเกอร์ยิงลูดโอ้โหหายหายครับผมหมดเลยหมดตี้อย่างนี้น่าจะจบเกมนะครับบอกเลยครับว่าแครี่แพทนี้ย้อนเทียเอสแน่นอนนะไอเทมใหม่เข้าด้วยนี่ลูดกระจายครับโอ้คิกซี่นี่แบบยังไม่ทันทำอะไรเลยนะตายแล้วก็จบลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับแม็กในตำแหน่งออฟเลนนะครับค่อนข้างแบบเถื่อนอยู่นะ10คิวนะครับผมนี่ก็เป็นซีซั่นใหม่นะครับเหรียญทองแท้งอันดับ1ไปเลยนะครับผมก็สำหรับช่องทางการติดตามของแม็กคนนี้นะครับมีช่องทาง TikTok เนาะถ้าใครอยากดูคลิปไฮไลท์แม็กเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ใน TikTok นะครับช่องนี้เลยนะครับผมก็เข้าไปติดตามเขากันได้นะครับก็ขอบคุณที่ให้พวกเราได้ศึกษาการเดินเกมกันนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับใครที่อยากดูฮีโร่ตัวอะไรเนี่ยก็เม้นกันมาได้ด้านล่างคลิปเลยนะครับผมคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ